มาดูข่าวแรกไปกันที่เชียงใหม่นะครับกรณีที่มาปาถุงน้ำเงี้ยวล่าสุดนะครับทางผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปครับเป็นวินาทีที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวสาเลือดร้อนทางด้านขวามือนะครับสั่งขอซื้อขนมจีนน้ำเงี้ยวปรากฏว่าบอกว่าช้าแล้วก็นี่ฮะถุงมันเล็กไปปาเลยปาเข้าไปให้นะคะเนี่ยค่ะทำให้ลูกจ้างคนนี้นะคะปวดแสบปวดร้อนเลยนะคะนายจ้างนี่ต้องวิ่งเข้ามาดูเธอเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ต้องนำตัวลูกจ้างคนนี้นะคะนางคำลุงตะเนี่ยอายุ26ปีเป็นลูกจ้างขายขนมจีนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วบาดแผลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะแผลจากน้ำร้อนร้อนลวกเนี่ยมันเจ็บปวดแสบปวดร้อนนะซึ่งวันนี้แม่ค้าขายขนมจีนซึ่งเป็นลูกจ้างท่านนี้นะครับที่เป็นผู้เสียหายพร้อมกับเจ้าของร้านขนมจีนป้าพินนะครับไปให้ปากคำกับตำรวจนะฮะที่สถานีตำรวจช้างเผือกเชียงใหม่นะครับแล้วก็ให้ทางลูกจ้างผู้เสียหายเนี่ยนะครับชี้ภาพถ่ายของคู่กรณีเพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีครับล่าสุดทางพนักงานสอบสวนก็มีการออกหมายเรียกนะครับนางสาวณฤมลวันลีอายุ22ปีหญิงเลือดร้อนตามในคลิปนี่แหละนะครับมาพบกับทางรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจช้างเผือกในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกติดตามตัวทั้งหอพักในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็บ้านพักที่สันป่าตองแต่ก็ไม่เจอครับทางผู้เสียหายเนี่ยก็บอกไม่ได้ติดใจแต่เพียงแค่ขอให้มารับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยรายได้ในการทำงานในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ในช่วงนั้นเขาบอกเขาเดือดร้อนส่วนเรื่องคดีเนี่ยขอให้เป็นไปทางเรื่องของตำรวจไปนะครับยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วนะครับมอบเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งทางน้องลูกจ้างผู้เสียหายเนี่ยนะครับจ่ายเงินค่ารักษาไปแล้ว 14,000 บาทรวมทั้งจ่ายเงินชดเชยที่ไม่ได้ทำงานตามที่จ่ายจริงก็จ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำวันละนะฮะ308บาทซึ่งจะได้รับเงินชดเชยเนี่ยภายใน90วันด้วยนะคะวันนี้มาแล้วค่ะนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นใส่เสื้อยีนตัวนี้เลยนะคะเข้ามาพร้อมกับแฟนหนุ่มนะคะณฤมลวรรณลีนะคะอายุ22ปีเนี่ยแหละค่ะคนที่เป็นคนเอาขนมจีนเนี่ยนะคะปาใส่ลูกจ้างเนี่ยเข้ามาพร้อมกับแฟนหนุ่มอย่างที่บอกไปมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือพยายามเนี่ยแหละไม่อยากจะให้ถ่ายภาพไม่อยากจะให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นะคะแต่โอ้โหต้องยอมรับเลยนะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแต่มันทำให้คนทั้งหลายทั้งมวลที่ดูคลิปแล้วเนี่ยสนอกสนใจว่าเอ๊ะเหตุใดหนอสาวเจ้าจึงได้เลือดร้อนขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้เธอก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าโอ้โหคนนักข่าวไปรอกันเยอะมากเลยนะคะเธอบอกว่าเธอยอมรับผิดทุกอย่างแล้วไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่ขอพูดเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเธอยกมือขอโทษสังคมแล้วก็ยกมือขอโทษนะคะผู้เสียหายผ่านสื่อมวลชนด้วยเอาลองไปฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะยอมรับผิดทุกอย่างค่ะไม่มีเข้าแก้ตัวอะไรแล้วทำไมถึงปาครับคือหนูขอไม่พูดตรงนี้คือกลัวจะเป็นคือตอนนี้ยังอยู่ในการไกล่เกลี่ยคืออยากจะขอโทษที่หนูจะไม่ทำอีกค่ะตอนนี้เราจะช่วยเหลือคู่กรณียังไงครับค่ะคือต้องรอเขาพูดมาอีกทีคือพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจค่ะหนูไม่คิดถึงกันมีเรื่องทะเลาะอะไรกับเขากันป่ะไม่มีค่ะก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างนะครับทางตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและตอนนี้รอใบรับรองแพทย์ของผู้เสียหายอีกครั้งอยู่นะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานว่าจะมีการแจ้งข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก่อนส่งฟ้องศาลต่อไปครับก็เป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะนะฮะเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะเวลาทำอะไรต้องมีสติคือคนเราเนี่ยมันไม่พอใจมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าการที่จะไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยล่ะค่ะมันมีผลตามมาแบบนี้แล้วยิ่งมาเป็นข่าวด้วยนะนะฮะก็ยิ่งไม่คุ้มเลยนะกล้องวงจรปิดเนี่ยยังกระตาสับปะรดไหนจะคลิปจากที่เขาถ่ายจากมือถืออีกนะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ตัวเองมากเป็นพิเศษคือระวังอะไรไม่เท่ากับระวังตัวเราเองนั่นแหละเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มเองเขาก็บอกว่าไม่พอใจด้วยเหมือนกันนะที่สื่อมวลชนเนี่ยนำคลิปของแฟนเขาเนี่ยมาแชร์กันในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อยอมรับผิดแบบนี้แล้วเนี่ยสังคมก็พร้อมที่จะให้อภัยอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ